ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะใครที่รักสัตว์เนี่ยฟังแล้วอาจจะยากทำใจสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีแมวของเพื่อนบ้านไปวิ่งเล่นในบ้านของลุงคนนึงซึ่งก็คือเพื่อนบ้านเหมือนกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าลุงคนนี้เขาไม่ชอบค่ะไม่พอใจทำยังไงต่อยกแมวขึ้นมาทุ่มลงกับพื้นกระทั่งแมวตายลุงยังบอกด้วยนะคะฟ้องมาฟ้องกลับข้อหาแมวบุกรุกบ้านไปบ้านกูโรคจิตเลยเกลียดแมวตายตัวที่สองนะรู้ไว้ซะด้วยโอ้โหคุณผู้ชมคือตัวแรกก็ว่าน่ากลัวแล้วนะครับนี่ตัวที่สองทารุณกรรมสับสัตว์เลยนะคะเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพที่สุดสะเทือนใจของเหล่าบรรดาทาสแมวนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ผู้ใช้ใน Facebook รายหนึ่งแชร์คลิปวิดีโอชายสูงวัยหิ้วหางแมวในสภาพที่แน่นิ่งจับทุ่มลงกับพื้นพร้อมกับตะคอกเพื่อนบ้านบอกว่าเกลียดแมวตายตัวที่สองนะรู้ไว้ด้วยก่อนที่จะมีการโต้เถียงกับเพื่อนบ้านซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของแมวจนโลกโซเชียลเขาเข้ามาพูดถึงกรณีนี้กันเยอะมากทีมข่าวลงพื้นที่ชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องค่ะเขตหลักสี่ที่กทม.ไปพูดคุยกับนางถาวรเจ้าของแมวเธอก็ไล่ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังนั่งกินอาหารเช้าจู่ๆก็ไปเจอแมวพันเปอร์เซียเหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นปกติแล้วมีอยู่2ตัวก่อนเพื่อนบ้านจะวิ่งมาแจ้งว่าแมวเนี่ยถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชายสูงอายุทำร้ายอย่างทารุณจึงรีบวิ่งไปดูจนกระทั่งเป็นเหตุการณ์ตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏอยู่นะคะสุดท้ายเนี่ยแมวบาดเจ็บหนักกระทั่งสมองกระเทือนมีบาดแผลปากฉีกเลือดออกตาและหลังจากนั้นแมวตายค่ะบอกว่ามาทำไมน้องมันก็แค่เดินมายังไม่ถึง10นาทีแล้วมาทำมันทำไมแล้วเขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าปล่อยให้ออกมาได้ยังไงมาจะรักเหมือนลูกหรืออะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้อะไรกับเขาตรงนั้นหรอกคือเราก็เสียใจก็คือร้องไห้ว่างั้นเถอะค่ะก็ร้องไห้ทีนี้ก็วิ่งกลับมาเอาผ้าไปพาเขาไปหาหมอให้คือฝั่งที่ลุงบอกว่าคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงคุณมีปัญญาเลี้ยงคุณก็ต้องมีปัญญาซื้อกรงมาขังมันไว้ไม่ใช่ปล่อยให้ไปอึไปฉี่บ้านเพื่อนบ้านคนอื่นอย่างนี้ทางเจ้าของแมวเขาชี้แจงบอกว่าบ้านของตนเนี่ยก็ติดกรงล้อมไว้ทั่วบ้านเลยนะป้องกันแมวหลุดเนี่ยเห็นที่บ้านไหมฮะจะมีเป็นลูกกรงขึ้นมาเขาติดไว้อยู่แล้วถึงแม้จะยอมรับนะวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าโชโตะแมวที่ตายเนี่ยมันหลุดออกไปทางประตูเพราะว่าตัวเองลืมล็อกกลอนแต่ส่วนตัวมองว่ามันหลุดออกไปแค่ประมาณ10นาทีเองทำไมถึงต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้บอกกันดีๆก็ได้ตนยืนยันนะครับว่าจะเอาเรื่องลุงให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เขาไปทำแบบนี้กับสัตว์เลี้ยงของคนอื่นอีกครับหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางผู้ก่อเหตุแล้วซึ่งตัวผู้ก่อเหตุอ้างว่าแมวบุกรุกเข้าบ้านแล้วก็ไปกัดมือจึงขอแจ้งความกลับฐานแมวบุกรุกบ้านและยืนยันว่าจะขอสู้คดีกลับล่าสุดเวลาประมาณ10โมงเช้าที่สน.ทุ่ง2ห้องนางถาวรเจ้าของแมวได้เดินทางเข้าให้ปากคำและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับตำรวจเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์และทำให้เสียทรัพย์ทั้งนี้จากการสอบถามทราบว่าทางคู่กรณีมีประสงค์จะเข้าให้ปากคำกับตำรวจในวันพรุ่งนี้ค่ะ